ราเริ่มวันด้วยการรถติดอ่ะลงจากรถมันแบบลงเสียเหมือนกันทั้งวันแบบไม่เต็มร้อยอันนี้เป็นฟิลโตวาทีแล้วนะชอบทำเดียวกับพี่ฮุบร้องด้วยกันไหมคะหนึ่งสองสามจากวันละวินาทีที่ยอมยอมแพ้ทุกสิ่งบนโลกโลกใบนี้และในวันนั้นก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นทุกทีสวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 และ CGM48 ค่ะสวัสดีชาวเมโกซีโร่ทั้งหลายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไมค์ค่ะสวัสดีค่ะฮูค่ะเย้สวัสดีค่ะแชมพูค่ะสวัสดีค่ะเอิร์นค่ะสวัสดีค่ะจ๋าค่ะสวัสดีค่ะเฟมค่ะทำยังไงต้องทำหน้าตาฉันไหมเมื่อตอนร้องไห้มีน้ำตาช่วยบอกฉันสักทีเพลงมิกนอยส์นะคะก็จะเป็นเพลงเต้นมันๆแดนซ์กระจาย EDM นิดนึงค่ะบีทก็จะหนักๆแล้วก็จะบีทเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าตัวเนื้อเพลงเองเนี่ยก็มีความลึกซึ้งค่ะด้วยความมีความหมายมากกว่านั้นเปรียบเทียบตัวเราเองเหมือนกับสุนัขพันโดเบอร์แมนค่ะถึงภายนอกเราจะดูเป็นคนเข้มแข็งแข็งแรงดุดันแต่ว่าจริงๆภายในเราก็มีความกลัวที่เรากลัวสิ่งรอบข้างอยู่ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ได้แต่ทำตัวแข็งๆออกมาแบบนี้อยากจะก้าวข้ามความกลัวของตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอขึ้นเพลงหลังก็เป็นช่วงที่เราทำได้เลยง่ายมากค่ะของมันแน่อยู่แล้วพี่เป็นกระต่ายมาตลอดใช่กระตุยเป็นกระตุยตัวแรกของผู้ใช่ยากระตุยมานานแล้วก็อยากจะเป็นกระตุยต่อไปค่ะก็สำหรับฟิวนะคะก็เป็นลิงค่ะเพราะว่าหนูชอบโผดผายผ่านโผดผ่านโผลนผ่านโผลนผ่านโผลใช่ค่ะชอบตีลังกาชอบเล่นอะไรแบบนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่โซนแล้วก็ไม่ค่อยหยุดนิ่งเท่าไหร่ชาติสำหรับหนูคนชอบเห็นว่าเป็นแมวแต่ว่าอยากเป็นไดโนเสาร์ค่ะเป็นอะไรก็ชอบเลยอยากไปอยู่ใกล้พี่สิงห์พี่สิงห์หนูเป็นแมวก็ได้ค่ะของเอิญก็คือเป็นเหมือนสุนัขเลยแล้วก็เราคงคอนเซปต์ไว้ดูเบอร์แมนไอ้โน่อาจจะดูแบบว่าเหมือนแมนๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วก็แบบว่าเหนียวเหนียวอยู่ข้างในลองทำแท่งเหนียวเหนียวหน่อยนะคะโอเคแข็งมากนะบอกว่าเหมือนนกทวิตตี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันมาพอเหมือนอย่างเหมือนหรือเปล่าตาโตตาโตสีส่วนมากของหนูจะเป็นน้องหมาเป็นเดอเบอร์แมนด้วยไหมปากเป็ดอ๋อแล้วก็เป็นเป็ดด้วยค่ะก็เป็นหมาด้วยเหมือนกันก็เป็นปากเป็ดด้วยโหฝากตัดต่อหน้าน้องเป็ดมาหลับตาฟังก่อนแล้วเขาเปิดเพลง Make Noise เป็นเพลงแรกเลยค่ะแล้วพอเพลงแรกขึ้นมาหนูไม่อยากฟังเพลงที่สองหรือสามใจหนูคือไปที่เพลงแรกแล้วเพราะว่าหนูรู้สึกว่าต้องเพลงนี้แหละมันใช่เลยแบบพอเปิดมาปุ๊บหนูเห็นภาพเลยแบบกำลังเต้นอยู่เต้นอะไรไม่รู้แบบพอยิ่งมาฟังความหมายแล้วก็มาดูท่าเต้นแล้วก็มาดูแบบสไตล์เพลงเสื้อผ้าที่แบบว่าของทางญี่ปุ่นเพราะมันมาจาก HKT ใช่ค่ะก็ยิ่งชอบมากยิ่งขึ้นไปอีกเลยค่ะหนูคือคนแรกที่วิ่งเข้าไปฮุบแล้วก็กอดน้องทำดีมากลูกพี่ชอบเพลงนี้คือรู้สึกว่าตอนที่ได้รู้ว่าเป็นเพลงนี้ใช่ไหมคะตอนแรกก็เดาๆไว้อยู่แล้วว่าอาจจะเป็นเพลงนี้ไหมนะแล้วสุดท้ายก็เป็นเพลงนี้จริงๆด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆขอบอกนิดนึงก็คือตอนแรกใช่ไหมเราก็คิดว่าBNK48 เอาเพลง HKT มาเยอะแล้วแล้วก็คิดว่าซิงเกิลเนี้ยต้องไม่ใช่ HKT แน่ๆเลยก็แบบนั่งเดาว่า
เป็นเพลงเต้นที่ไม่ใช่ HKT48 อะไรอย่างงี้แล้วเขาไปถามพี่เขาว่าหรือว่ายังเป็น Make Noise HKT48 เหมือนเดิมเขาก็บอกไม่ HKT ก็กะลาแย่ม่อยายจริงๆพวกเราก็ใช้เวลามีแกะมาก่อนนิดนึงด้วยนะเป็นยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้แกะจากเชียงใหม่ทีมเชียงใหม่5คนกันมาก็แบบว่าส่งการบ้านในกลุ่มพอเรียนกับครูญี่ปุ่นประมาณ2ชั่วโมงเองใช่ตอนนี้เวลาเรียนแค่2ชั่วโมงกับครูญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่ามีครูนนท์ช่วยเก็บท่าให้ทีหลังว่าท่านี้ต้องรายละเอียดแบบนี้ก็เลยทำให้พวกเราง่ายขึ้นอีกนิดนึงค่ะไม่ได้ต้องมาแบบหนักทีเดียวแต่ว่าค่อยๆเก็บทีละสเต็ปไปค่ะคือแบบว่าคือนอกจากไม่เต้นไม่ค่อยถนัดแล้วฟังดนตรียังรู้สึกว่าอาจังหวะนั้นนะอ่ะทำยังไงต้องทำละอ่ะโหสุดๆคือแบบว่านอกจากเต้นแล้วยังร้องไปด้วยนี่คือลำบากมากๆเพราะว่าเพลงนี้คือสูงมากๆจริงๆแล้วก็เนื้อเพลงก็ไม่ซ้ำด้วยเพราะว่าเพลงนี้เหมือนว่าเน้นความไวค่ะด้วยความที่มันไวเนาะแล้วท่าก็ยกก้มเยอะเลยกล้ามขึ้นค่ะไม่จริงหรอขอดูหน่อยกล้ามขึ้นทุกคนกายเลยแขนทั้งขาผมยังใช้เลยอ่ะสะบัดผมแข็งๆใช้ทุกอย่างในร่างกายหน้าก็ต้องใช่ต้องบอกก่อนเลยว่าเพลงนี้ก็น่าจะแตกต่างจากทั้งหมดที่48 Thailand เคยมีมาก่อนก็คือเพลงนี้จะมีเบรกแดนซ์ด้วยค่ะมีโซโล่ด้วยเพลงนี้ก็คือโอ้โหเซนเตอร์คือได้ทำทุกอย่างแล้วเต้นทุกวิจริงๆแล้วก็จะมีออริจินอลที่เราเอามาอยู่แล้วก็คือทำนองเพลงแล้วก็ตัวท่าเต้นที่จะเป็นของออริจินอลเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนคอสตูมเสื้อผ้าอย่างนี้หนูก็เป็นคนส่งเรฟเฟรนซ์ไปให้ทางพี่ทีมงานแล้วก็ทางญี่ปุ่นดูว่าอยากได้ประมาณไหนโทนสีประมาณไหนแล้วก็มีตรงไหนอยากปรับแก้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งพี่ทีมงานก็จะไปจัดมาให้มันเข้ากับพวกเราแล้วก็เข้ากับเพลงตัวเพลงเองหนูก็ได้เห็นเนื้อแล้วก็ได้ช่วยปรับเนื้อบ้างอะไรแบบนี้ค่ะถ้ามีจุดตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันงับแล้วมันไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่ก็จะบอกกับคุณครูอะไรอย่างนี้อีกทีนึงแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการอัดเดโมด้วยค่ะใช่ MV เองก็ได้คุยแทนด้วยว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณไหนถ่ายในสตูหรือว่าถ่ายข้างนอกอย่างตัวหนูเป็นคนเหงื่อออกง่ายก็บอกพี่ทีมว่าขอในสตูนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้มีส่วนร่วมเยอะมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะกับเพลงนี้จริงๆตอนแรกกดดันค่ะเพราะว่าแฟนคลับทุกคนก็คาดหวังมาเยอะมากๆกับเพลงนี้ด้วยความที่มันแปลกใหม่แล้วก็มันเป็นเพลงที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์โคเรียไทยแลนด์มาก่อนแบบว่าเพลงออกมาแล้วแฟนคลับก็ให้กระแสตอบรับที่ดีมากๆติดเทรนด์ Twitter ด้วยค่ะแล้วก็ MV ก็คือติดเทรนใน YouTube ด้วยเหมือนกันค่ะก็ดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกหายหัวแล้วก็ยิ่งดูก็ยิ่งแบบยิ้มเพราะว่าเห็นเพื่อนๆเห็นพี่ๆน้องๆทุกคนทำออกมาได้ดีเราก็แบบแฮปปี้มากๆค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่รู้สึกว่าตรงไทป์สเปคตัวเองมากสุดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้ MV ที่แบบตัวเองชอบได้เร็วมากก็เลยรู้สึกว่าโอ้เย้เท่มากค่ะสักหนึ่งล้านครั้งเลยว่าโอ้ปั่นดูเลยบอกก่อนเลยว่าประทับใจมากๆเพราะว่าจริงๆพวกเราเองก็ไม่ค่อยได้ร่วมงานกันเยอะเท่าไหร่แต่พอได้มาร่วมงานกันจริงๆแล้วมันสนุกสนานมากๆมันมีความบันเทิงตลอดเวลาแล้วก็เรากล้าที่จะเข้ามาคุยด้วยกันหรือว่าแบบตรงไหนอยากให้แบบใครปรับแก้เราก็แบบกล้าจะคุยกันเราก็มีพี่รีนะด้วยใช่ไหมคะพี่รีนะก็ไม่ได้คุยกับหนูในช่วงที่เบื้องหลังทั้งหมดเลยค่ะจนพี่รีนะมาวันสุดท้ายที่ถ่าย MV เสร็จแล้วพี่รีนะก็เข้ามาคุยกับหนูแล้วหนูก็คือซึ้งมากน้ำตาจะไหลเลยเพราะว่าแบบพี่นะเขาแบบใส่ใจแล้วก็แบบเขาเก็บทุกรายละเอียดจริงๆเขาคอยดูว่าเอ้ยคนนี้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกประทับใจมากจริงๆก็เป็นการร่วมงานครั้งที่2ค่ะกับรุ่นพี่แล้วก็ทาง ECJ ด้วยรู้สึกดีใจมากๆด้วยความที่ตอนแรกก็ติดของไซโยนาราใช่ไหมคะก็แบบว่าไม่ได้คุยอะไรกันมากนะเพราะว่าเราติดกันเป็นกลุ่มกับมีแบบรุ่น3มาด้วยก็เลยจะติดเพื่อนค่อนข้างมากเลยค่ะแล้วพอมาได้สิ่งนี้ก็รู้สึกว่าก็หลุดออกจากเพื่อนได้ออกมาเยอะมากๆก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะไปเกาะแกะกับทาง CTM เยอะแล้วก็ทางรุ่นพี่ด้วยไปงอแงประมาณนั้นแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นความ
ฝันฝันที่อยากจะร่วมงานกับทุกคนให้ได้แบบมากขึ้นเยอะๆด้วยชอบหลายท่อนมากเลยค่ะชอบท่อนที่ร้องว่าจากวันนั้นมีนาทีที่ยอมแพ้ทุกสิ่งยอมแพ้ทุกสิ่งเริ่มตับหน่อยเริ่มตับหน่อยชอบท่อนเดียวกับพี่ฮูปร้องได้กันไหมคะหนึ่งสองจากวันละวินาทีที่ยอมแพ้ทุกสิ่งบนโลกโลกใบนี้และในวันนั้นก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นทุกทีบังเอิญก็เป็นท่อนฮุกค่ะแต่ว่าเป็นฮุกท่อนหลังๆก็คือมันร้องว่าเราเอาไว้ก่อนเริ่มตับกลัวกับการที่ต้องเชื่อใจใครสักคนถูกกักตัวถูกลามจะไล่ทางไปประมาณว่าจริงๆแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่อยากจะทำความรู้จักนะแต่ว่าในใจก็คือกลัวที่จะต้องเรียนรู้หรือต้องเชื่อใจคนใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะของหนูก็ชอบท่อนนี้ค่ะเมื่อวงแสงดวงจันทร์สีฟ้าในเวลาค่ำคืนมันทำให้เริ่มหายใจลำบากชอบท่อนนี้เพราะว่ามันเป็นท่อนที่แบบดูซับซ้อนเงื่อนดีคือแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่มีอ่ะดวงจันทร์สีฟ้าแต่ว่าคนครูก็แต่งให้มันแบบว่ามันดูเหงามันดูเปล่าเปลี่ยวมันดูแบบว่าพอฟังปุ๊บเราก็เห็นภาพเลยว่าค่ำคืนนั้นมันเป็นคืนที่เหงาสำหรับเรามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะสำหรับหนูก็จะเป็นท่อนอินโทรมันเป็นเปิดมาปุ๊บเรารู้สึกแข็งแกร่งแล้วก็รู้สึกแบบว่าแบบเวลาที่แบบรู้สึกท้อหรือรู้สึกแบบว่าไม่รู้จะไปทางไหนพอได้ยินเพลงปุ๊บก็รู้สึกแบบเต้นซะเลยเต้นซะเลยนี่คือสเตจของฉันเวทีฉันเต้นเลยพามาส่วนของหนูก็ชอบท่อนฮุกอะค่ะหนูว่าทำยังไงต้องทำหน้าตาฉันไรมาต้องลองหายมีน้ำตาฉันบอกฉันสักทีต้องทำแบบนี้ใช่ไหมคะก็ไม่รู้เพลงนี้มันสื่อสารความเหงาได้ดีจังเลยรู้สึกว่าโตกับตัวเองเพราะว่าแบบว่าเข้า BNK มาแล้วก็แบบอยู่คนเดียวแบบว่าโตมาคนเดียวแล้วก็แบบไม่มีคนบอกเวลาจะทำอะไรก็คิดเอาเองแล้วแบบทำไงดีมันไม่มีคนบอกเลยเวลาจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างชอบทำใดๆหรือจะเป็นเสียงของใครไม่แค่รับอยู่ตรงนี้คนรักจริงๆการมาเป็นไอดอลใช่ไหมคะจริงๆมันมีความยากหลายอย่างมากเลยการได้มาอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งเลยคือเราไม่มีความอิสระประมาณนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งนึงที่จากที่คนรักอิสระก็จะต้องยอมเสียตรงนี้เพื่อแลกสิ่งอื่นมารู้สึกว่าการมาเป็นไอดอลนะคะที่ยากสำหรับหนูเลยคือต้องแบกรับความกดดันแล้วก็ความหวังทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นนะสำหรับหนูรู้สึกว่าพี่เอิญพูดชัดมากแต่ความยากอีกอย่างนึงก็คือการควบคุมสติค่ะเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดหน้าคิดหลังตลอดเราต้องคิดว่าถ้าเราทำอะไรแบบนี้ไปมันจะเอฟเฟกต์ถึงเราไหมหรือว่าถึงผู้อื่นไหมอันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่ว่าความหมายของอิสระที่ไม่มีอ่ะหมายถึงว่าแบบคือมันแลกมาด้วยแบบกำลังใจจากแฟนคลับที่แบบว่าเขาคอยให้กำลังใจเราในตอนที่เราถึงแม้เราจะทำผิดอ่ะคือเขาไม่ได้อวยขนาดนั้นคือตอนเราผิดแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันควรจะปรับปรุงไปในแนวทางไหนนะทั้งที่ตอนนั้นเราอาจจะคิดไม่ได้ก็ได้ก็จะมีคนคอยให้กำลังใจคอยชี้ทางให้เป็นแบบออปชั่นให้เราแบบโอ้ทำอย่างนี้ก็ได้นี่นาอะไรประมาณวันแรกที่เข้ามายังไม่รู้อะไรมากพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราชอบที่เป็นไอดอลมากๆรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นไอดอลไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ต้องมีเวลาของมันก็เลยทุกวันนี้ถ้ายังเป็นไอดอลอยู่ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะเป็นไอดอลที่ตัวเองอยากเป็นที่ให้กำลังใจทุกคนหรือว่าเป็นไอดอลที่เราชอบอยากทำอะไรที่ไอดอลทำแล้วก็จะทำเต็มที่ทุกอย่างความยากของหนูคือการอยู่คนเดียวก็อย่างที่บอกว่าหนูใช้ชีวิตคนเดียวก็ค่อนข้างยากตรงที่เหมือนเราไม่มีคนชี้แนะเยอะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความห่างจากที่บ้านด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเราควรจะแบบไปเว้นไหนนี่แบบว่าบางคนก็แบบเลือกคาแรคเตอร์ของตัวเองมาแล้วเนี่ยเข้าวงแรกๆเนี่ยเราก็ยังแบบไม่รู้จักตัวเองว่าเราจะเป็นยังไงเราก็จะกดดันเพราะว่าเหมือนพอมีคาแรคเตอร์ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นแน่นะคุณบอกตามตรงก็หนูรู้สึกว่าความยากของการมาเป็นไอดอลหรือว่าศิลปินก็ตามแต่น่าจะเป็นการยอมรับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ก
ก้าวต่อไปค่ะเรามาเป็นไอดอลหรือมาเป็นศิลปินมันคือการที่เราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปทุกๆวันโดยที่เรามีเป้าหมายของเราข้างหน้าแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จเมื่อไหร่แล้วเราจะทำได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นในระหว่าง process นั้นนะคะมันก็จะมีทั้งผิดหวังแล้วก็ทั้งสมหวังหรือว่าทั้งไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าสมมติว่าเราวันนี้เราประสบความสำเร็จในฝันของเราแต่อีกวันหนึ่งเราล้มก็จริงๆเราก็ต้องยอมรับกับตัวเองให้ได้นะคะต้องยอมรับให้ได้ว่ามันต้องมีจุดที่สูงสุดจุดที่ต่ำสุดหรือว่าจุดตรงกลางแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เราได้มาหรือว่าสิ่งที่เราเฟลมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก้าวต่อไปทุกวันไม่ใช่ว่าวันนี้จะเป็นวันของทุกคนเสมอไปก็มันคงมีสักวันที่จะเป็นวันของตัวของคุณเองนะคะก็ยังไงก็สู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ก็ยังคงเชื่อคำว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครสักคนที่ตั้งใจอยู่ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้แล้วก็หาความฝันตัวเองให้เจอหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอแล้วก็มุ่งไปตามสิ่งนั้นเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะมีความสุขระหว่างทางแน่นอนค่ะอาจารย์ไพ่อีใจนึงก็กลัวผีอีใจนึงพี่เฟมหลงปากกับหนูได้หนูจะได้เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกอันได้ผจญภัยค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะได้ผจญภัยแต่ว่ากลัวผีในบ้านร้างค่ะกลัวผีในบ้านร้างของคนอยู่ในป่าในป่าก็มีผีนะอาจจะกว้างหน่อยผีอาจจะไม่ทันมาอยู่ในบ้านอาจจะวิ่งหนีไม่ได้ของป่าน่าจะแบบถ้าเราติ้งยิ่งแบบนิยายแฟนตาซีหน่อยก็อาจจะแบบเจอลูกคออย่างเงี้ยหนึ่งสองสามไปจริงหรอไม่เจอรถติดอีกเลยค่ะไม่เจอรถติดเลยค่ะความในใจจากคนขับรถเป็นหวัดแล้วก็หายแค่หวัดไงแต่รถติดมันเจอทุกวันนะมันเจอทุกวันอะคนจะไปรถติดตลอดเนี่ยรถติดปิดหนูเลยพี่ถ้าเกิดหนูไม่เอารถติดเป็นหวัดไปทำงานทันค่ะแต่ว่าถ้ารถติดไปทำงานไม่ทันถูกต้องค่ะยอมไม่ได้เลยค่ะรถติดเนี่ยเป็นหวัดมันทรมานไม่อยากเป็นหวัดบางทีแบบชอบเป็นหวัดในโอกาสที่สำคัญในโอกาสที่เราต้องพร้อมแล้วดันเป็นหวัดแล้วมันทำให้ความรู้สึกจากเต็มร้อยกลายแบบหดลงมาแบบวันที่เราไปสอบเนี่ยสมองข้อมูลมาครบแล้วเป็นหวัดปุ๊บโอ้คิดเลขคิดไม่ทันเลยเราเริ่มวันด้วยการรถติดอ่ะลงจากรถมันยิ่งรถติดมันแบบลมเสียเหมือนกันทั้งวันแบบไม่เต็มร้อยนี่ก็คิวโตวัตถีแล้วนะอยู่คนเดียวทำไมอ่ะไม่อยากรู้อนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตเราอยากลุ้นมากกว่าว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าปัจจุบันเราทำอันนี้อนาคตก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราทำอีกแบบอนาคตก็จะเปลี่ยนไปก็ได้ก็เลยไม่อยากรู้ก่อนอยากรู้เราจะได้รู้ว่าแบบว่าโอ้ยเราจะรวยไม่ไหวเนาะใช่ใช่เมื่อไหร่เนาะเพลงจะถึง200 ล้านวิวเมื่อไหร่เนาะจะแบบนั่งนับวันรออะไรอุ้ยพี่ฮู้เย้เป็นคนรักจ๋าใช่แล้วใช่หนูทุกวันนี้หนูคุยกับทุกอย่างแล้วก็อยากให้ทุกอย่างคุยกับหนูบ้างจริงๆแต่หนูติดน้องแมวมากแล้วก็ทุกครั้งที่แบบเศร้าหรือว่าทุกครั้งที่เป็นอะไรเราก็จะไปหาแมวแล้วก็จะไปนั่งคุยกับน้องก็อยากให้น้องตอบเราบ้างไม่ใช่เดินหนีเราหนีเดียวโอเคเอาเป็นว่าพูดได้ทุกภาษาแล้วกันเพราะว่าทุกวันนี้พูดภาษาอันนี้ก็ยังคุยกับแมวรู้เรื่องอยู่วันนี้ก็พูดไปไม่รู้น้องรู้เรื่องไหมแต่เรารู้เรื่องเราก็เลยขอพูดได้ทุกภาษาได้คุยกับคนได้หลากหลายเหมือนกันอยากได้พูดได้ทุกภาษาเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากมีความฝันว่าอยากไปเที่ยวหลายๆประเทศแล้วก็อยากคุยภาษาในประเทศเขาได้ด้วยรู้สึกว่าเป็นความฝันเลย
เอ้ยทางนั้นมีอีกอย่างนึงที่อยากพูดได้หลายภาษาเพราะว่าทำงานได้ตังค์เยอะจริงไม่ใช่เหตุผลที่หนูเลือกค่ะพี่ถ้าเกิดว่าพูดได้หลายภาษาเขาจะแบบให้ตังค์เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้รู้สึกว่ามองการไกลก็ฝากเพลงเพลงน้อยของพวกเราด้วยนะคะก็สามารถดู MV นะคะได้ที่ YouTube BNK Project Official นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ทุก Streaming Online Platform เลยนะคะรวมไปถึงยังสามารถขอเพลงได้ผ่านทุกคลื่นวิทยุเลยค่ะยังไงก็ฝากเพลงด้วยนะคะ